วันนี้ก็มาถอนแจ้งเขาเรียกอะไรถอนคำฟ้องถอนคำฟ้องออกมาเพราะจริงๆเราต้องขึ้นศาลกันอีกทีวันที่18พฤษภาคมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเพราะเรามาถอนฟ้องก่อนนะครับผมถอนฟ้องในครั้งนี้อ๋อก็คือเคลียร์กันตั้งแต่หลายเดือนแล้วครับแล้วพอดีมันถึงเวลาที่เราจะต้องขึ้นศาลแล้วเราก็ต้องมาทำก่อนทำเรื่องขอถอนฟ้องก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต้องไปขึ้นศาลต้องไปอะไรเราก็ก็มาถอนล่วงหน้าครับครับผมต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมคะในการถอนฟ้องครั้งนี้อ๋อไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วครับก็ถอนฟ้องไปเราก็ไม่มีสิทธิ์มาฟ้องร้องเรื่องนี้ได้อีกครับผมนะเรื่องคดีเนี้ยคดีที่เขาอะไรทะเลาะกันเนี่ยได้อีกคือจ่ายค่าเสียหายค่าคดีความอ๋อไม่มีจ่ายอะไรเลยครับก็มาแจ้งให้ศาลทราบว่าเราไม่เอาเรื่องแล้วนะฮะมันก็จะได้จบๆไปครับผมอย่างตัวนิกเองค่ะวันนี้พี่พอเขาถอนฟ้องแล้วเราสบายใจขึ้นมั้ยครับสบายใจขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกโล่งอกครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็มีการเคลียร์แล้วก็เคลียร์ใจกันแล้วครับผมอย่างวันนี้เราได้บอกอะไรกับพี่พลไหมคะว่าแบบวันนี้เขาถอนฟ้องเราแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็คุยกันตลอดอยู่แล้วครับผมก็คุยกับพี่พลตลอดอยู่แล้วช่วงนี้คุยบ่อยมากครับผมพี่พลในเรื่องของสัญญาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสัญญาก็จะหมดอยู่แล้วอีกปีเดียวเองครับก็ทนไปหน่อยแต่ก็ยังใช้สัญญาฉบับเดิมอยู่อ๋อก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มาทำงานกับเราแล้วก็ถ้ามีงานอะไรเราก็เรียกเขามาทำนะแต่ก็คงไม่เขาอยากทำอะไรก็มาบอกเราแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอดีมันมีปัญหาซะก่อนนะฮะเราก็เลยมาเคลียร์กันให้มันจบไปเพราะว่าถ้าเคยทำงานมาด้วยกันมันก็เคลียร์มันจบครับผมก็ถือว่าวันนี้ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วไม่มีอะไรติดค้างไม่มีฮะเพราะว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมาหลายเดือนแล้วฮะตั้งแต่ถ่ายหนังเรื่องนึงก็ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้คิดมาประมาณตั้งแต่ธันวาพฤษภาอะไรนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วฮะครับผมแล้วหลังจากยังเรื่องสัญญาครับแบบเหมือนจะได้กดล็อกให้เขาอ๋อโล่งมานานแล้วครับเพราะไม่ได้ทำอะไรก็เลยก็โล่งคือรู้สึกว่าเด็กที่เคยทำงานกับเราก็อยากให้รู้ว่าอย่ามาเล่นกับใครมันเล่นกับเราแล้วมันเล่นกับพจน์เพราะว่าเราเอาจริงไงไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวคนอื่นที่มาด่าเราเราก็เอาจริงมาหลายคนแล้วไงแล้วก็สุดท้ายเราก็ยกฟ้องให้หมดนะฮะอย่างกรณีด่าไปเพจดังเพจหนึ่งก็ด่าเราก็ฟ้องเราก็ชนะแต่เรายกโทษให้ก่อนยกฟ้องไปก่อนเพราะว่าเราขี้เกียจคือก็ต้องให้เรียนรู้กันบ้างอะครับถ้าว่าเล่นอะใครไม่เล่นอย่ามาเล่นกับเราเพราะเราเอาจริงครับผมพี่พลคะแล้วหลักจากนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าร่วมงานกันนะจะต้องมีสัญญาไหมคะหรือว่าเป็นสัญญาใจทั้งนั้นอ๋อไม่มีสัญญาแล้วครับก็ร่วมงานก็ร่วมกันร่วมได้ครับผมนะก็แล้วแต่เขาคุยกันแล้วใช่ไหมครับเรื่องสัญญาอ๋อคือเดี๋ยวมันจะหมดไปแล้วครับเพราะอีกปีเดียวพฤษภาคมมันก็หมดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คือสัญญาหมดทั้งหมดครับผมปีหน้าใช่ไหมปีนี้อีกปีหนึ่งหมดครับผมหมดพฤษภาปีหน้าหมดปีหน้าครับอย่างนิกเองวางแผนยังไงคะเรื่องสัญญาตัวเองหรือว่าจะยังอยู่กับพี่พจน์เหมือนเดิมจริงๆก็ยังอยากทำงานกับพี่พจน์อยู่ครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาใจกันก็ได้อะไรเงี้ยครับก็มีคุยกันบ้างครับผมอย่างเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนอะไรให้กับเราไหมคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาการทำงานในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันเป็นทำอะไรต้องมีสติดีกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดผมมีสติกว่านี้ผมอาจจะคุยกับพี่พศเรื่องมันก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ครับผมแบบคุยกันหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นมันไม่ได้เข้าใจกันนะมันก็เลยมีปัญหาแต่เราก็ได้ขอโทษทางพี่พศขอโทษแล้วครับผมหลังบ้านกูคุยไม่ได้นะครับผมก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับก็คือใครทำงานด้วยกันก็อะไรที่มันยกโทษได้เราก็ยกโทษให้อะไรแบบเราก็เหมือนหลายคดีครับที่เขาฟ้องกันอยู่ตอนนี้สุดท้ายก็ศาลท่านก็ให้ไก่เกี่ยนะครับเพราะท่านไม่อยากให้มีปัญหากันเพราะตอนนี้คดีท่านเยอะมากเราก็ช่วยให้หายไปอีกคดีนึงครับผมต้องถามว่าในทำงานกันสนิทใจเหมือนเดิมไหมครับก็ถ่ายหนังจบไปเรื่องนึงแล้วครับก็สนิทใจเหมือนเดิมครับก็ดีกว่าเก่าด้วยเพราะเขาเก่งเราหน่อยครับผมต่อเรื่องไหมครับพี่อ๋อยังครับก็รอตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยโควิด
มันมาแรงมากขอแต่แหกโควิดตอนนี้โดนโควิดแหกไปแล้วก็แรงเครียดอยู่ครับผมนักแสดงทุกคนก็ต้องหยุดถ่ายทำครับผมเหลืออีกเปอร์เซ็นต์ครับพี่ครับสำหรับหนังเขาจะแตกเหลืออีก4วันเอง4คิวเองก็จะหยุดตอนแรกจะถ่าย10 11 12 10 16 17แล้วก็24 25ก็ปิดแล้วแล้วพอดีมาเจอโควิดซะก่อนทุกคนก็หยุดหมดแล้วพอดีน้องโดมไปติดโควิดมาด้วยเราก็เลยหยุดรอแต่ก็เข้าใจฮะก็ทุกคนไม่อยากติดแต่ถ้ามันติดแล้วก็ต้องรักษาครับผมพี่พลครับจากการคุยกับทนายเหมือนเราถอดฟ้องวันนี้เราต้องรอคำสั่งศาลประมาณกี่วันครับฮะจริงๆเดี๋ยวศาลท่านอ่านจุดประสงค์ของเราท่านก็ไม่นานหรอกครับเพราะว่าท่านก็ต้องเอาให้เสร็จก่อนไม่ทราบว่าเมื่อไหร่แต่น่าจะเสร็จก่อนวันที่18นะครับเพราะ18เขานัดขึ้นศาลกันอีกรอบนึงแต่นานแล้วนัดตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ตอนนี้เรามาถอนฟ้องก่อนมันจะได้ไม่มีการกันขึ้นศาลกันครับผมเพราะมันเป็นคดีอาญาครับครับผมที่พอ18ขึ้นมาใช่ไหมครับที่ตอนแรก18พฤษภาครับครับผมพอเนาะครับคุณครับ